รอสักครู่นะผมจะบอกว่าเราเตรียมตัวอยู่นะครับเราจะได้เห็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับคนสมกับหล่อของเราในวันนี้นะครับกำลังเดินเข้ามาครับตื่นเต้นไหมครับรู้สึกไงบ้างวันนี้ตื่นเต้นมากค่ะครั้งแรกครับครั้งต่อไปน่าจะไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่เฮ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นจุดแล้วจุดแล้วเหรอฟังนี้เริ่มจุดแล้วครับผมผมไปด้วยนะครับก็รอฟังชมกันพอมีไฟและบรรยากาศเริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับมีความอบอุ่นนะครับผมน่ารักครับครับผมขอเสียงปรบมือให้กับเหล่าสาวในวันนี้ด้วยนะครับผมโอ้น่ารักแล้วก็หล่อมากเลยครับผมวันนี้ขอเสียงได้ไหมครับผมขอขอบคุณเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวมากเลยนะครับถ่ายรูปก่อนได้ป่ะครับผมเสียงปรบมือได้นะครับโอเคขอบคุณมากครับให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวได้กล่าวสวัสดีแขกผู้มีเกียรติในงานก่อนแล้วกันเนาะครับผมได้ค่ะอีกรอบได้ได้อันนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเมื่อกี้2เราจะมีแบบ2รอบช้าๆอีกช้าๆเลยช้าๆเลยแม่แบบนิดนึงค่ะสบายกันนิดนึงค่ะท่าที่น่ารักมากเลยนะครับผมเดินความน่ารักมากสวยงามครับอีกรอบไหมครับผมขอบคุณนะครับโอเคเริ่มเข้าพิธีของเราแล้วครับผมตอนนี้ก็สามารถเข้ามาตรงกลางได้นะครับเพราะว่าเจ้าบ่าวสาวเดินมาแล้วเชิญมาตรงกลางได้เลยนะครับรวมเข้ามารวมเข้ามาไฟยังไม่ดับรวมเข้ามาไฟยังไม่ดับข้างหลังก็ลุกขึ้นมาครับผมโอเคครับมาเจ้าบ่าวสาวจุดหล่อสวยของเราอยู่ตรงนี้แล้วถ่ายรูป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 เพื่อนสนิทมิสหายของเราเริ่มจากเจ้าบ่าวก่อนนะครับLady Bird ก่อนได้ไหมครับได้ครับผมค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มางานเราในวันนี้ไม่เขาให้พันทายไม่ได้ขอบคุณยังไม่เริ่มเอาใหม่ก็สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่งานของเราโอเคนะสวัสดีแบบเป็นเราสิสวัสดีครับแค่นี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานวิวาของเราทั้งสองคนนะครับผมขอเสียงปรบมือเลยค่ะงานวิวานี้ก็จัดเป็นครั้งแรกนะครับผมคิดว่าน่าจะไม่มีที่ต่อครับผมอันนี้เรียบร้อยต่อไปอ่ะก่อนอื่นเลยเราขอสัมภาษณ์ความรู้สึกกันนิดนึงว่าเมื่อกี้สังเกตเห็นว่าเดินเข้ามาเนี่ยตื่นเต้นมากทั้งคู่เลยจริงๆเพราะว่าเป็นงานแรกใช่ไหมคะอย่างที่จะบอกไปนะคะขอสัมภาษณ์นิดนึงว่ารู้สึกยังไงกับงานแต่งงานในวันนี้จะบอกก่อนบ้างรู้สึกยังไงก็รู้สึกใช่ในกล้องมันคลิปไม่โอเคมากเลยทำไมที่หนึ่งก็ต้องกลัวติดอยู่แล้วค่ะติดไหมติดว่ากลัวติดมากนะครับแล้วก็แบบกลัวเพื่อนเพื่อนลำบากที่มาไกลมีกลัวกลัวแล้วใช่ไหมโอเคมาทางเจ้าสาวเราบ้างดีกว่าเหมือนกันค่ะค่ะเหมือนกันทุกอย่างค่ะ
โอเคครับเหมือนกันนะก็ตื่นเต้นแล้วก็กลัวเพื่อนลำบากใช่ไหมแต่ก็เพื่อนๆก็ยินดีแล้วก็เต็มใจที่จะมาเนี่ยแม้ว่าตรงนี้ที่มาอยู่กับตรงนี้ก็แบบหนาวมากจริงๆร้อนเลยทีเดียวครับผมต่อไปนะครับคำถามต่อไปนะอยู่กับผมเมื่อกี้บอกว่าตื่นเต้นใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าวันที่ขอแต่งงานกับวันนี้ถ้าให้เทียบกันวันไหนตื่นเต้นกว่าเราขอถามเจ้าสาวก่อนวันนั้นเราไม่ได้เป็นคนขอก็เราก็ถูกขอมาเราตื่นเต้นมาเราตกแล้วอันนี้แล้วให้ฟังก่อนว่าเขาขออะไรตอนเราขออะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือเราบอกว่าเนี่ยป๊อปกับมาร์กี้เขาขอแต่งงานกันที่ดิสนีย์แลนด์เธอฉันอยากมีแบบนั้นบ้างนางก็บอกว่ามันโนเพิ่มเธอแล้วไงต่อแล้วก็ไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์กันแล้วก็แบบมีคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยแล้วนางก็บอกว่านางอยากทำเวลให้แล้วนางก็เอาใส่กระเป๋านางแล้วแบบกระเป๋านางมันใหญ่มากนางขนไปทุกที่คือแบบห้ามใครมาจับกระเป๋านางแล้วก็แบบเป็นอะไรมากป่ะวะมีของมีค่าเหรออะไรเงี้ยแล้วก็เคยแบบจะไปเปิดนางก็แบบปีนใส่อะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นรู้ป่ะว่าเขาจะขอเราไม่รู้ค่ะในใจคิดว่ามันเยอะเนาะปกติเยอะมั้ยปกติก็เยอะใช่แล้วแบบอยู่ดีนางก็แบบหลับตาสี่อะไรเงี้ยนางก็แบบเอาเวลมาติดให้แล้วนางก็แบบบอกว่าอันเนี้ยทำเองนะแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะทำเป็นแบบว่าขอได้ก็คือติดแบบประดับอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุกเข่าขอแต่งงานค่ะประมาณนั้นโอเคครับผมแล้วตอนเราขอเจ้าบ่าวว่าเป็นไงบ้างเรารู้สึกยังไงวันนั้นแบบเฮ้ยจะต้องขอแล้วอะไรเงี้ยรอบเลยแล้วก่อนคนอยู่ทางนี้คนอยู่ทางนี้ไม่ต้องรอไม่แต่งแล้วเป็นไงบ้างวันนั้นก็ตื่นเต้นระดับนึงเพราะว่าที่เฮ้ยอย่าแซวเพื่อนดิแม่เพราะว่าที่ดิสนีย์คนเยอะมากแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะแบบไปตรงไหนค่ะตื่นเต้นนะป้าเราเดี๋ยวรอเจ้าบ่าวซับซึ้งแป๊บนึงนะครับทำไมน่ารักทำไมเนี่ยน่ารักเนาะต่อก็มีแบบตั้งแต่ไปซื้อแหวนเนาะไปซื้อแหวนเราก็แบบไปซื้อคนเดียวมันก็ต้องแพลนใช่ไหมล่ะใช่ไปซื้อคนเดียวเราก็แบบกล่าวว่าเขาน่าจะใส่ได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วแบบวันที่เรามาให้เขามันก็ใส่ได้พอดีเงี้ยก็เป็นเรื่องที่เราแบบดีใจเราทำให้เขาได้ครับโหน่ารักมากเลยอ่ะแล้วสำคัญคือรู้ไซส์แหวนด้วยอะไซส์นิ้วอย่างเงี้ยน่ารักมากรู้จักกันมาไม่คิดว่าเจ้าบ่าวจะเป็นคนที่ละเอียดอ่อนได้ขนาดนี้นะคะเป็นไปว่าไงเซอร์ไพรส์แล้วก็น่าภูมิใจแทนเจ้าสาวเนาะใช่ครับผมทีนี้เนี่ยต่อไปถามเจ้าบ่าวต่อเลยแล้วกันว่ามีเพื่อนฝากถามมาว่าเพื่อนทุกคนเราก็เลือกมาเป็นคำถามเดียวละกันเนาะว่าประทับใจอะไรในตัวเจ้าสาวแล้วก็คิดว่าเนี่ยคนนี้อยากแต่งงานด้วยแหละแล้วก็อยากจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว่าเจอเจ้าสาวที่ทำงานที่ทำงานที่แรกที่จบมาเราก็ทำงานใช่ไหมครับก็เหมือนเจอที่ประตูทางออกก็เจอก็รู้จักกันก็ยังไม่ได้แบบไม่ได้คุยไม่มีคอนแทคไม่มีอะไรใช่ไหมจนกระทั่งไปเที่ยวเอาติ้งออฟฟิศคือช่วงนั้นเป็นช่างภาพสมัครเล่นนิดนึงก็แบบจะมีพี่บางคนก็ชอบให้เราแบกกล้องไปเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วไปทริปแต่ละครั้งเราก็ไม่ค่อยมีรูปเราเท่าไหร่โอเคก็ไปที่สวนผึ้งครับไปที่สวนผึ้งก็แบบ
ไปเที่ยวออฟฟิศออฟฟิศเราก็ไม่รู้ว่าเราจะขอเบอร์หรือขออะไรเขายังไงอะไรเงี้ยแล้วคนก็เยอะเราก็แบบเราก็ไม่ค่อยกล้าคุยอะไรเงี้ยเดี๋ยวแบบมีพี่ชอบแซวอะไรเงี้ยพอแซวก็ต้องแซวใช่เราก็แบบไปนั่งรอที่เหมือนของเด็กเล่นนะม้าหมุนอะไรเงี้ยม้าโยกอะไรเงี้ยเราก็รอคิดว่าตรงเนี้ยเป็นทางผ่านที่เขาต้องเดินไปห้องนี่ลงทุนนะแล้วพอเขาเดินมาเราก็แบบได้มีโอกาสคุยกันอะไรเงี้ยครับแล้วคุยยังไงอะครับก็อันนี้ข้างล่างถามมาฝากถามมาก็เมื่อกี้เขาฝากถามก็เดินเข้าไปเลยเหรอก็นั่งอยู่ม้าหมุนให้เขาเดินมาเรานั่งรอแบบรอนิดนึงนั่งรอแบบรอได้กันเรียกไงอะแล้วพอเขาเห็นเรารอเขาก็เลยเดินก็ได้มีโอกาสคุยกันอะไรประมาณนี้ครับได้ขอเบอร์ขอไลน์นู่นนี่นั่นแล้วก็วันรุ่งขึ้นเราก็ชวนเขาขึ้นดอยฮะใช่ชวนไปมีขึ้นดอยพอดีก็เลยชวนไปขึ้นดอยด้วยกันข้างล่างถามว่าได้อะไรดอยอะไรวะจำได้ปะจำได้ปะดอยอะไรสักอันนึงนี่แหละครับพอตื่นเต้นแล้วก็มุกฝืนต่อแล้วไงก็แบบก็ได้คุยหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ได้คุยกันครับครับผมด้วยความที่ตัวเจ้าสาวเนี่ยผมดูแล้วเขาเป็นคนที่น่ารักสำหรับผมนะสำหรับผมน่ารักแล้วก็เป็นคนขยันตั้งใจทำงานตั้งใจเล่าเรียนนู่นนี่นั่นนี่จะต่อปริญญาเอกแล้วด้วยเนี่ยเบอร์ถ้าผมไม่ห้ามไว้ก็รู้สึกเป็นคนมีอนาคตครับเป็นคนมีความตั้งใจมากเดี๋ยวเราไปเจ้าสาวนะประมาณนี้ครับโอเคครับขอเสียงปรบมือด้วยครับผมน่ารักมากเลยเจ้าสาวครับทำไมเราถึงตัดสินใจแบบคุยกับคนนี้แล้วก็สุดท้ายเราแบบฝากคลิปไว้กับประมาณนี้เลยพี่โอเราจะเล่าให้ฟังก่อนว่าตอนที่เราเริ่มงานใหม่ๆอ่ะเราก็เห็นเขาเดินอยู่ในออฟฟิศแล้วเราก็สะกิดเพื่อนเราแกเนี่ยพี่คนนี้เกาหลีมากเลยอ่ะชายชอบเราจะบอกก่อนว่าเราอ่ะเป็นคนที่แบบบ้างานมากคือเราอ่ะเป็นคนทํางานหนักมากเราเคยทํางานยันเช้าไม่กินข้าวขนาดเขาชวนไปเที่ยวอ่ะเขาชวนไปเดินสวนสาธารณะรถไฟอ่ะเขาก็เดินไปเถอะแล้วเราก็เอาคอมไปเปิดทํางานที่สวนรถไฟแต่เขาก็ยังทนกับเราอ่ะจนวันนึงอ่ะเขาพูดกับเราว่าแบบเขาทําให้เรารู้ว่าเวลาในชีวิตอ่ะมันมีค่ามากงานแต่ก่อนเราชอบคิดว่างานมันคือสิ่งที่ซักเซสที่สุดในชีวิตอะถ้าเราทำงานได้ดีผลงานเราดีเด่นเราเรียนจบดีๆเนี่ยคือเราประสบความสำเร็จแต่เขาบอกว่าเราพิวเคยหันไปมองข้างหลังไหมว่าแบบแล้ววันที่ยูซักเซสอะเคยมีใครแบบหมายถึงว่ายูละเลยเขาจนมันไม่เหลือใครที่จะมายินดีต่อความซักเซสของเราอะเขาทำให้เรารู้ว่าแบบเวลามันมีค่าแล้วแบบแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะเขาก็ยืนอยู่ตรงนี้อะไม่ว่าเราจะแบบแค่ไหนดึกดื่นหรือทำตัวแบบไม่สนใจเขาเลยปล่อยให้เขาไปกินข้าวคนเดียวจนแบบทุกคนต้องแซวว่าเฮ้ยมีแฟนจริงปะวะอะไรเงี้ยเขาก็ยังยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็มั่นใจว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาก็จะยืนตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะน่ารักมากเลยครับผมคำถามของเราหมดแล้วเนาะเราว่าแต่ข้างล่างเราว่ายังน่าจะมีคนอยากถามอ่ะมีใครอยากถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะเอาละนะเตรียมตัวเดี๋ยวเอาไมค์ไปให้ถึงเราจะมีทักษะหนาลงไปข้างล่างนี่ทางเพื่อนเจ้าบ่าวนี่ค่ะลองนะครับเรายืดเลยมีคนแบกคนแบกพอเดินไปหาอันนี้คนเลยมีน้ำไปน้ำคนแบกข้างหน้าเอาเลยยืดปึ้งอะไรครับผมคำถามที่อยากจะถามเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวคำหนึ่งคำถามครับเชิญครับผมเอาแล้วนะถามอะไรก็ได้อยากรู้อะไรกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวหรือว่าอยากถามอนาคตถามแพลนถามว่ามีแพลนยังไงหรือว่าก็ดูจากทรงของเพื่อนผมนะครับก็คิดว่าน่าจะต่อไป
จะวางแผนไว้ว่าจะมีครอบครัวหรือว่าจะมีเบบี้อะไรน่ารักน่ารักสักกี่คนกันดีครับเออสักกี่คนกันดีอ่ะคุยกันเคยคุยกันป่ะอาจจะลองดูครับก็ด้วยความที่ว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบเตะบอลไลอันเตะบอลเริ่มไม่ไหวแล้วก็เปลี่ยนประตูอ๋อ2คนเริ่มเมื่อไหร่ดีเท่งเหมือนกันไหม2คนคือตอนแรกเขาบอกว่าเขาอยากมีลูกอยากฟอร์มทีมฟุตบอลไม่ห่วงเลยดีคือท้องแล้วก็อยู่12คนเราบอกไม่น่าไหวมั้งเธอเอาแค่แบบ2คนก็พอกำลังน่ารักเนาะใช่เนาะกำลังน่ารักเป็นครอบครัวที่น่ารักนะโอเคอีกไหมอีกหน่อยไหมมีคำถามแล้วกันนะโอเคงั้นเต้นเพื่อนเจ้าสาวบ้างนะโอเคครับตาเราอย่าลงต้องตาเราไหมหนึ่งคำถามครับผมมีแพลนจะไปฮันนีมูนกันที่ไหนครับคือจริงๆเราไปฮันนีมูนกันแล้วค่ะที่ญี่ปุ่นเนาะจริงๆเราแต่งกันไปตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนแต่งที่บ้านนะคะแล้วก็ไปฮันนีมูนมาแล้วก็มาเสียงฉลองเพื่อนที่นี่ค่ะหรือว่ามีที่ไหนอยากจะไปมั้ยบอกเลยจะได้พาไปไงอยากไปประเทศไหนอะไรอย่างเงี้ยขอให้ตรงนี้แล้วให้สัญญาไว้คือเราไม่ได้มีแผนจะไปที่ไหนแต่เขาอยากไปอังกฤษมากเขาอยากไปดูแมนยูเราก็เลยบอกว่าแล้วถ้าไปแล้วแมนยูมันเกิดแพ้ล่ะเราจะทำยังไงเราไปถึงสนามแล้วแล้วเขาว่าไงก็สถานการณ์ปีนี้ทีมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็อาจจะต้องรอไปต้องฟอร์มใช่ก็มันอาจจะไม่นานเหมือน18 19ปีเหมือนโอเคหมดช่วงคำถามแล้วเนาะพอแบบของปากของคอเราก็พอรู้จักเจ้าบ่าวเจ้าสาวมากขึ้นแล้วนะครับครับลำดับต่อไปนะครับเราจะข้ามไปถึงแขกผู้ใหญ่บ้างเนาะเราจะมีแขกผู้ใหญ่มาวันนี้นะครับผมแล้วก็วันนี้นะคะอยากเชิญแขกของเจ้าบ่าวนะครับแล้วก็เจ้าสาวขึ้นบนเวทีนะครับผมครับผมเป็นคุณแม่ของน้องเพลงนะคะแล้วก็คุณอาของครับผมเรียนเชิญบนเวทีด้วยครับผมได้ขอเสียงปรบมือด้วยครับชุดคุณแม่สวยมากเลยครับผมเอาละครับผมระหว่างรอเดี๋ยวเราสัมภาษณ์ทางคุณแม่ก่อนแล้วกันค่ะครับผมก็อันนี้คุณแม่น้องเพลงนะครับผมวันนี้คุณแม่รู้สึกยังไงบ้างครับขออนุญาตนะครับดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่แบบเป็นเกียรติมางานน้องเพลงกับพี่โอแม่ก็ซาบซึ้งค่ะขอบคุณทุกคนค่ะน่ารักสวยทุกคนค่ะขอเสียงปรบมือด้วยครับครับผมจะให้นิดนึงดีค่ะอยากจะให้คุณพ่อทำคู่นิดนึงนะคะได้คุณแม่อวยพรหน่อยนะครับวันนี้เป็นวันดีๆกับเพลงกับพี่โอแม่ก็ขออวยพรให้เพลงกับพี่โอมีความสุขความเจริญคิดแต่สิ่งดีๆทะเลาะกันก็คือใจเย็นๆปรึกษากันค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็มีหลานให้แม่จะได้เลี้ยงหลานน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณคุณแม่มากครับแล้วก็ให้ข้อคิดดีๆเนาะในการดำเนินชีวิตคู่ด้วยนะฝันจะบ่าวขึ้นบนเวทีค่ะเชิญนะคะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะสวัสดีคุณอานะคะอยากจะให้คุณอาอวยพรทั้งคู่นิดนึงค่ะก็ก่อนอื่นขอบคุณแขกทุกท่านนะคะแล้วก็ขอให้เหล่าสาวทั้งสองจงมีความรักที่ยั่งยืนและมั่นคงในอาชีพการงานขอให้ราบรื่นอย่ามีอุปสรรคสิ่งใดมาขัดขวางขอให้เฮงๆรวยๆทั้งคู่นะคะได้ครับผมน่ารักมากเลยขอบคุณทั้งคู่ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับญาติผู้ใหญ่นะคะเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนถ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเชิญคุณพ่อคุณแม่
มาถ่ายรูปนะคะคุณอาคุณแม่นะครับลำดับต่อไปนะครับในงานแต่งงานนะครับมันก็จะขาดไม่ได้เลยจะเป็นพิธีหนึ่งพิธีนะครับผมนั่นก็คือการเทแชมเปญนะครับผมใช่เพื่อแสดงถึงความรักการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันของเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับผมนี่แชมเปญตัวนี้มาครับผมเรียนเชิญเลยค่ะครับทีละขั้นครับลงมาายิ้มไปด้วยเทไปยิ้มไปครับดีครับยิ้มไปครับอย่าลืมรอยยิ้มครับรอยยิ้มเยอะๆเอาขั้นที่2ให้เต็มแก้วก่อนแล้วค่อยลงไปขั้น3รอยยิ้มรอยยิ้มกลายเป็นต้นแบบโอเคค่ะเรียนเชิญครับผม
ได้ไม่ได้เมื่อกี้ไม่ยอมกระโดดเพราะว่าทุกคนตอนแรกทุกคนดูกลัวพอนักเท่านั้นแหละทุกคนแบบทิ้งว่าแบบมาอย่างนี้เลยอ่ะมันมาทิ้งมาแบบอย่างนี้เลยอ่ะใช่ไม่สนใจใครเลยอ่ะมาจากข้างๆด้วยอ่ะสัมภาษณ์นิดนึงค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อเทมค่ะชื่อเดิมเจ้าสาวเลยโน no. อ๋อเทมเอาหูแว่วไปอีกอ๋อเทมนะครับไงเมื่อกี้ความรู้สึกเมื่อกี้ในการช่วงชิดโดนเบียดๆออกมาโดนเบียดๆออกมาเบียดๆยังไงเนี่ยครับไม่ได้ตั้งใจมาลมปะนะแขนน้องยาวมากพี่ยืนยันว่าแขนน้องยาวมากจริงๆแล้วมีเสียงกระซิบว่าเอ้ยมีเสียงกระซิบว่ายังโสดค่ะยังโสดหนุ่มๆข้างหลังดูนะเทมจะโสดนะครับผมค่ะเจ้าสาวคนต่อไปนะไหนขึ้นมาแล้วอวยพรให้พี่โอหน่อยกับน้องเพลงหน่อยครับผมค่ะขอให้รักกันนะคือทุกวันทุกวันจนเพื่อนๆไม่อิจฉาเป็นทางนะคะแล้วก็มีบ้านกันเร็วๆค่ะเย้ขอเซ็ตปรบมือด้วยครับผมขอถ่ายรูปรวมหน่อยจะได้ดูว่าเราได้นะเบื้องหลังความสำเร็จนะครับช่วยรันคิวด้วยพี่หมอช่วยทุกอย่างเลยสุดยอดเลยครับผมโอเคครับขอเสียงปรบมือครับขอบคุณด้วยครับผมค่ะสาวคนต่อไปอันนี้ของฉันโอ้ทำแย่มาครับผมและในค่ำคืนพิเศษคืนนี้นะครับผมจะต้องขอขอบคุณนะครับสถานที่สวยๆที่เรามาอยู่กันวันนี้นะครับคือเมนโลการ์เด้นนะครับและOrganize Photo Tips นะครับที่ตกแต่งสถานที่ได้น่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็อบอุ่นเป็นกันเองมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ขอขอบคุณวงดนตรีแคนดี้นะครับสำหรับเพลงพอๆตั้งแต่เริ่มงานกันเลยทีเดียวนะครับผมนะแต่งานก็ยังไม่จบนะแขกผู้มีเกียรติก็ยังมีต่อเนาะดิฉันนะคะขอเป็นตัวแทนเจ้าภาพกับขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลามาร่วมงานในค่ำคืนนี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดใดๆก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะใช่แล้วครับผมแล้วก็อย่างที่คุณพิธีกรใช่ว่างานนี้ไม่จบเพียงเท่านี้ก็ขอให้แขกทุกท่านเอนจอยกับค่ำคืนนี้ไปอย่างมีความสุขยาวๆใช่ครับเราก็ขอจบหน้าที่พิธีกรเนาะเพียงเท่านี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนนะครับผมยังไม่ต้องกลับนะอยู่กันก่อนครับผมเดี๋ยวจะบอกเจ้าสาวจะเดี๋ยวเดินลงไปคุยด้วยแล้วก็เดี๋ยวเพลงยังมีเล่นต่อนะครับผมรู้กันครับคิดกันเลยดีครับมาพร้อม1 2 3ดีครับ1 2เจ้าสาวมือปกข้างหลังเพื่อนหน่อยครั้งนึงครั้งนึงอย่างงี้ไว้1 2 1 2 3 1 2 3โอเคครับ